หน้าตาของหอยกะหลับผสมกับหอยกระปุกครับผมนี่ติมาผัดหอยกะหลับครับผมผัดหอยกะหลับใส่ใบโหระพานี่ก็หอยยังสดอยู่ครับสินำหอยไปต้มก่อนครับให้ปากมันอ่าเดี๋ยวก็เอาไปแจออกฟ้าหนึ่งให้เหลืออยู่ฟ้าหนึ่งครับเพื่อมันจะได้เข้ากับเครื่องนะครับผมเอาครับเพื่อให้มันคลายขี้ดินพอต้มแล้วมันอ่ามันแล้วสิแจให้มันเหลือฟ้าเดียวไปล้างน้ำครับเพื่อมาผัดนี่หอยกะหลับนี่ก็ประมาณกิโลกว่าครับเดี๋ยวก็มีในโหระพาเครื่องปรุงก็มีน้ำพริกเผาน้ำปลาชูรสน้ำมันหอยสี่อย่างแค่นั้นนะครับมาลงมือเฮ็ดด้วยกันครับน้ำมันเผือกลงกระทะประมาณสักที่หนึ่งครับผมนี่น้ำมันหอมกระทะตามด้วยพริกกระเทียมครับเราเคี่ยวพริกกับกระเทียมแล้วเราก็มาปรุงรสด้วยครับผมมาปรุงรสตรงนี้น้ำมันหอยครับเต็มกระเทียมครับเอาครับมีโอกาสจับครับผมน้ำตาลครับ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 หรือว่าตามด้วยโหระพาครับสมัครเด้อครับใส่ถ้วยครับผมใส่ถ้วยครับผมนี่กระตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมเมนูผัดหอยตะลับน้ำพริกเผาใบโหระพาครับนี่ก็เป็นเมนูหนึ่งอีกที่เฮ็ดแบบง่ายๆครับผมแต่ว่าการเตรียมก็ใส่เวลาอยู่ด้วยกันครับเพราะว่าเป็นการลวกหอยก่อนที่เอามาผัดครับผมการทำเครื่องผัดพริกกระเทียมครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับต้มจิ้มหอมครับผมสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ